งดูเขาทำครับมันมีคนหนึ่งที่เขาทำมาก่อนคนแรกเลยพี่ตรงชื่ออะไรก็ไม่รู้นี่เขาบอกจากควายจากพุทธจากบอสเฟโลพี่หนองคายเขามีขายอย่างนี้เหรอคะแล้วถึงเราก็จำของมาทำแบบนี้ไม่มาเจออยู่ในกรุงเทพเนี่ยไปทำแท็กซี่ครับไปทำแท็กซี่เจอเขาเลยน้องครับพี่ว่าน้องแบบไอ้นี่ไหมแบบอัดวิดีโอเอาไว้อะเวลาใครถามน้องก็เปิดวิดีโอให้เขาดูไหมพี่ไม่เคยเห็นในครั้งแรกนี่เขาไปอยู่บราซิลมาครับผมเขาไปอยู่มา4ปีที่นู่นมันประเทศนู้นมันจะคล้ายๆประเทศไทยเรายังไม่มีแบบนี้เลยกล้วยเกยมีเหมือนไทยแลนด์แต่ว่าแต่บราซิลมันจะร้อนกว่าเรานะใช่แต่ก็เป็นคนอิตาลีนะอิตาลีไม่ต้องพูดถึงไม่มีหรอกสไตล์แบบนี้แต่ว่าที่บราซิลนี่เขาจะเหมือนประเทศเราไงแต่ยังไม่มีเหมือนกันมันเกิดขึ้นที่อันนี้เป็นเนื้อกำลังดีนะจ้าเนื้อไม่แข็งครับนี่ไซส์จัมโบ้เลยส่วนมากไอ้ที่ประหลาดเนี้ยพี่จงจะเป็นที่ฟิลิปปินส์ไม่ว่าสับปะรดมะพร้าวมันมาจากฟิลิปปินส์เขาอะฟิลิปปินส์ก็มีอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์จะทำโอเคครับอันนี้ก็ยกได้เลยอันนี้ไซส์ใหญ่กับเมื่อวานใช่ครับไซส์ใหญ่มาหลายวันไม่เอานะครับ เอาแบบขวด5ขวดเลยโอเคดีฟินิโต